จ้าเนี่ยมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งนะคะก็คือหนี้บัตรเครดิตคือมันเกือบ6หลักก็มีเงินจำนวนซึ่งเอาไปปิดบัตรเครดิตแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถปิดได้นะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างเยอะสำหรับข้าพเจ้าเจ้าได้อวยพรเรื่องของการปลดหนี้บัตรเครดิตสวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อแอนภัสสิตาภาพันธ์นะคะวันนี้ข้าพเจ้าอยากเป็นคำพยานฝ่ายพระเยซูนะคะพระเจ้าได้อวยพรเรื่องของการปลดหนี้บัตรเครดิตเกือบ6หลักค่ะในช่วงปลายปีที่แล้วพระเจ้าได้เล่าใจนะคะให้ข้าพเจ้าเนี่ยบอกความจริงกับที่บ้านนะคะว่าข้าพเจ้าเนี่ยมีหนี้อยู่ก้อนนึงนะคะก็คือหนี้บัตรเครดิตคือมันเกือบ6หลักนะคะข้าพเจ้าได้บอกกับที่บ้านนะคะว่าข้าพเจ้ามีหนี้ก้อนนี้เนื่องจากจริงๆแล้วข้าพเจ้าใช้จ่ายปกตินะคะรวมทั้งโอนเงินกลับไปที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะในช่วงน่าจะมาต้นปีอะค่ะข้าพเจ้าก็มีเงินจำนวนนึงซึ่งเอาไปปิดบัตรเครดิตแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถปิดได้นะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างเยอะสำหรับข้าพเจ้านะคะแล้วก็ข้าพเจ้าได้อธิษฐานเป่าประกาศนะคะขอพระเจ้าอย่างเจาะจงนะคะว่าข้าพเจ้าอยากมีเงินที่จะปิดบัตรเครดิตในวันที่30เมษายนข้าพเจ้าก็เป่าประกาศทุกวันอธิษฐานทุกๆวันนะคะรวมทั้งข้าพเจ้านี้ชำระบัตรเครดิตนี้ทุกๆเดือนอย่างมีวินัยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันที่30เมษายนนะคะคุณพ่อก็ติดต่อมานะคะบอกว่าเขาได้เงินแล้วก็คุณพ่อก็จำได้ว่าคือเราเคยคุยเรื่องนี้เมื่อไปปีที่แล้วคุณพ่อก็เลยเคยอยากช่วยในการเป็นพระพรในการที่จะปิดบัตรเครดิตก้อนนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะข้าพเจ้าก็จัดการในการชำระหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้านะคะแล้วก็การที่พระเจ้าเข้ามาสอนในเรื่องของการอารักขาทรัพย์ของพระเจ้าด้วยนะคะรวมทั้งการที่เรามีความสัตย์ซื่อนะคะในการที่เมื่อเราเป็นหนี้แล้วเราก็ต้องชำระหนี้ให้ถูกต้องก็อยากขอบคุณพระเจ้านะคะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าจริงๆเพราะว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทำเองได้เลยขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ